สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิวว่าชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีของมารีวิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งเจ้า,จาตัวเนี้ยเป็นกล่องนะครับสำหรับใส่เจ้าตัวโดน DJI Spark นะครับรุ่น Spark เป็นกล่องสำหรับใส่เจ้าตัว Spark โดยเฉพาะนะครับผมเคยแกะกล่องไอ้เจวตัว,ตวโดนของ DJI Spark ไปแล้วรุ่น combo นะครับที่เป็นเซ็ตของ combo เนี่ยซึ่ง จะเห็นได้ว่ามันแถมกระเป๋ามาให้แต่ว่ากระเป๋ามันอะใส่เจ้าตัวโดนพร้อมกันไม่ได้มันต้องมีแบบมันต้องแยกเป็น2ชิ้นเวลาคุณพกไปไหนเนี่ยมันก็ต้องพก2ชิ้นก็คือพกไอ้เจ้าตัวกล่องโดนกับกล่องที่ใช้ไปด้วยซึ่งผมแบบเฮ้ยทำไมแม่งแถมมาทีไม่แถมมาให้ใส่ให้มันครบเลยวะจะได้จบพิธีเร็วจนแบบก็ต้องไปเลยต้องไปซื้อไอ้เจ้าตัวกล่องเนี่ยเพิ่มเพื่อจะให้แบบมันใส่ได้ภายในกล่องเดียวนะครับเวลาขนส่งขนไปเที่ยวไหนเนี่ยจะได้ขนง,ง่ายๆนะครับ จ้าตัวด้านนอกเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นพลาสติกเป็นแบบกึง่งๆึ่งยางผมไม่แน่ใจวัสดุตัวมันเรียกว่าอะไรนะครับก็เป็นลายด้านหน้าเนี่ยเป็นเหมือนตัวแคปลานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคนะครับด้านหน้าด้านหลังก็คือเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรมีที่หิ้วอยู่ด้านข้างนะครับมีหูหิ้วด้านข้างในกล่องเนี่ยเขาก้แถมมาตัวห้อยมาด้วยนะครับตัวนี้อ่ะก็คือไว้สะพายกับบ่านะครับโอเค ตัวหูหิ้วด้านบนนะครับก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาแล้วก็ล็อกอยู่ในสถานีานี้นะครับแล้วก็ถ้าใช้งานเสร็จหิ้วเสร็จก,ก็ตบมันลงไปงนี้นะครับก็จะได้ไม่เกะก,กะโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมใส่เจ้าตัวโดนล,ลงไปแล้วอย่างนี้เนี่ยมาแกะกันดูนะครับขนาดก็จะเห็นว่าหนึ่งกล่องเนี่ยมันสามารถใส่ของได้ครบทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่ามีเนี่ยช่อง สำหรับหนึ่งเลยก็คือช่องใส่ตัว uh รีโมทไม่ใช่ดิเขาเ,เรียกว่าเล่นรีโมท oh. เล่นรีโมทตัวว่าเออรีโมทนั่นแหละ <laughs> จอยสติ๊กสำหรับคอนโทรลเจ้าตัวโดนนะครับนี่เ oh. ขาเลือกมาให้เป็นช่องว่างๆอย่างนี้นะครับก็คือช่องทุกช่องเนี่ย oh. เขาทำไว้สำหรับ ไอเจ้าตัวดี i โดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะใส่ได้พอดีอันนี้ก็ไว้ใส่ใบพัดสำรองนะครับช่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นช่องว่างอยู่สําหรับใส่สายใส่อะไรก็ได้นะครับสายชาร์จอันนี้เนี่ยก็คือเป็นใส่ตัวอะแดปเตอร์นะครับในตัวแปลงชาร์จนะครับส่วนตอนนี้ก็เป็นช่องใส่โดรนนี่เห็นไหมครับว่ามันพอดีสําหรับเจ้าตัวสปาร์กเลยนะครับก็มันใส่อย่างอื่นไม่ได้นะครับอืมนะครับ ส่วนด้านบนก็เป็นซิปก็ใสไ่ไว้ใส่พวกกาดหรือว่าใส่พวกแท่นรองอะไรทั้งหลายนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมนำเข้ามา